ผมจะทำคลิปนี้นะแชร์แลนท้าทายทุกคนยูทูบเบอร์คนไหนอยากท้าความบ้ากูก็มาคนแรกในรายการนี้ทุกคนน้ำมันยาดิบดีบดีชัวร์วินโดเย่ฟองไม่หยุดแต่ยังไม่หยุดนะกดไลค์กดติดตามสูตรสี่ล้านไปอันนี้ก็จะสั้นครับผมกินเดียววันนี้กูจะบ้ามากๆนะทุกคนบ้านเนี่ยอันดับหนึ่งนะทุกคนบ้านเกิดปี2010ก็เพราะวันนี้นะทุกคนเป็นแชลเลนจ์ที่โคตรโหดนะครับที่ผมจะทำมาตั้งนานนะครับเลยผลที่ผมก็ได้ทำสักทีที่อย่างนี้ทุกคนยูทูบประเทศไทยใช่ไหมทุกคนแต่ละวันนะมีช่องใหม่เกิดขึ้นโคตรเยอะเลยแต่ละช่องใช่ไหมทุกคนเป็นบ้าโคตรเลยนะทุกคนแต่ละช่องจริงกูอะบ้าในวงการยูทูบนะทุกคนเพราะอะไรครับเพราะกูเป็นเกาหลีบ้าทุกคนแล้วกูก็ขายให้กับลูกค้าทุกคนว่าเป็นช่องที่บ้าที่สุดในประเทศไทยครับแต่ดูแล้วตอนนี้ทุกคนแม่งมีแต่ช่องอะไรไม่รู้แบบเต็มมาเต็มเลยแย่งแบบอันดับหนึ่งของกูทุกคนวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะทุกคนวันนี้ผมจะทำคลิปนี้นะแชร์แลนท้าทายทุกคนยูทูบคนไหนอยากท้าความบ้ากูก็มาท้าชนะกูได้เอาไปเลยไทโชว์ความบ้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยทุกคนวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะคนแรกในรายการนี้ทุกคนเป็นผู้หญิงนะครับมีนามว่าบ้าเหมือนกันทุกคนกูเป็นเกาหลีบ้าใช่ไหมแต่คนที่ชื่อว่าฝรั่งบ้านะคุยแน่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอารีน่านะคะทุกคนไม่ใช่ควีนเอแล้วใครแพ้วันนี้เสียช่องปิดช่องวันนี้เราชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยคือทุกคนอยากจะบอกคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะผมจะเปิดช่องใหม่เป็นคิวเทโอป้าสองนะทุกคนควีนเอสองล้านซับอาจจะโดนปิดก็ได้วันนี้โอเคเพราะเราชนะอยู่แล้วเราไม่แพ้หรอกว่าขนาดนี้ก็ทุกคนนะครับวิธีที่จะแข่งกับคุยในวันนี้นะทุกคนก็ง่ายๆเลยเราจะมาแดใส่กันรู้จักเกมทูโตแดไหมรู้จักจริงหรือท้าจริงหรือท้าดูลุงด้านหลังเขาบอกว่าแบบซึ่งง่ายๆก็คือวันนี้เราจะแดใส่กันอย่างเดียวได้ซึ่งถ้าปฏิเสธแด3ครั้ง3ครั้งถ้าปฏิเสธ3ครั้งถั่วแพ้นั่นแหละพูดง่ายก็คือวันนี้เราต้องไอ้เฉยกูจะแพ้พวกมึงเนี่ยมายิงฉุบแล้วกันรอดูรอดูยิงฉุบแล้วกันใครแพ้ก็สั่งเลยนะสั่งอะไรก็ได้เลยนะแต่กติกาทุกคนก็คือไม่ทำอะไรที่มันเกินไปอย่างเช่นว่าแบบให้คุยเนถอดกางเกงวิ่งรอบสนามอันนี้ได้นะทุกคนอันนี้ผ่านค่อยเบลอออกก็ได้เนาะเนาะคุยเนพร้อมยิงฉุบยิงฉุบอะไรนะฮะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะขอดังๆเลยขอดังๆเลยปิดขี้หรอโอเคอย่างนั้นคำท้าคำแรกเลยนะไม่ให้ปิดขี้วันนี้ทั้งวันถึง6โมงเย็นไม่ได้ได้ตื่นเต้นนี่ไอ้พูดยังไงขี้เป็นไม่ปิดขี้จริงๆเดี๋ยวมาทุกคนแดแรกก็ไม่ผ่านแล้วขอโทษนะอ่อนให้อ่อนให้นั่นแหละพูดง่ายก็คือให้ไปฟรีไปแต้มนึงเลยโอเคได้โอเคตอนนี้1 0นะกูแดนะกูจะแดมึงนะเราจะใช้แอปพลิเคชันหนึ่งเว้ยมันเป็นที่วัดความดังตะโกนตะโกนเบาๆก่อนเดี๋ยวอินโทรเบาๆก่อนเดี๋ยวถ้ามันแบบเราให้ตะโกนว่าไม่กูต้องการตะโกนหรอขายช่องติดตามคิวเทลป้าหน่อยค่ะคุยเนต้องตะโกนให้เกิน120เดซิเบลเกิน120ใช่ถ้าไม่เกินจะให้ทำใหม่ติดตามคิวเทลป้าเลิกติดตามกูเดี๋ยวกูแอบกูอายติดตามช่องคิวเทลป้าไม่มาเจ็ดสิบเองคืนเอเบาไปอ่ะตั้งแต่นี้นะเป็นหนึ่งเสียแต้มนะยังเสียแต้มนะไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวให้มันใกล้ติดตามช่องคิวที่เอิร์ฟบ้าไม่เลยเบามากทุกคนคุยในกระจกอ่ะแพ้ตั้งแต่ด่านแรกแล้วอ่ะไม่แพ้ยังไม่ยอมมันสามแล้วติดตามช่องคิวที่เอิร์ฟบ้ากันนะ92น้องเฟลอ่ะเดี๋ยวแดมีแล้วกันแดต่อไปเหรอจิ๊บจิ๊บจิ๊บมากมากเราจะเป็นคนเลือกผู้หญิงคนนั้นเราจะจับเวลาทั้งหมด5นาทีให้กลับมากับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์เฮ้ยจิ๊บจิ๊บเว้ยจิ๊บจิ๊บคนแบบวัยรุ่นจะรู้จักไงจะให้เบอร์แต่ว่าไม่ได้เลยเราจะต้องแบบเลือกคนให้ถูกโอเคแต่ไม่ใช่แบบเอารุ่นแม่อะไรอย่างนี้ไม่เอานะที่มากับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรุ่นคุณยายคุณยายจะเอาเบอร์คุณยายไปทำอะไรเนี่ยเอาเบอร์คุณยายคนนั้นแหละกระทืบเลยเอาไม่ต้องทำกันเลยนะไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับนะอันนี้ด้วยความสมัครใจทำเลยแล้วขอเบอร์ต้องพูดอะไรขอเบอร์หน่อยครับอย่างนี้หรอแล้วเขาถามว่าขอเบอร์ทำไมอะไรเนี่ยเราจะพูดอะไรดีอ่ะผมว่าตั้งแต่ผมเห็นคุณวินาทีแรกผม
ึกว่าผมต้องการเบอร์คุณมากพูดจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะไม่ต้องถามกันเลยนะแค่แพ้แค่นั้นแหละไม่ทำแพ้ยอมแพ้ใช่ไหมเขาเป็นอย่างนี้คนเมื่อกี้เขาอย่างนี้มองเราเว้ยเราบอกสวัสดีครับแล้วเขาก็ไม่สนใจ2-1นะตอนนี้พวกเราไม่มีแต้มเลยไม่มีใครได้แต้มเลยเออจริงโถเอ้ยทำไมพวกเรากากจังวะไม่คันเมื่อกี้ขอได้นะทำไมไม่ขอแต่ป้าเขาจะทำไมเขาจะฟ้องร้องกันดิเราได้ตาเราแดงแล้วจะจบแน่ครั้งนี้จบแน่ง่ายๆเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเขียนในเฟซบุ๊กตัวเองคุยเนเป็นเกย์ง่ายจริงเหรอเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ดิได้เฮ้ยเปลี่ยนแต่ Facebook ของเราติดตามน้อยพอเราไม่เฮ้ยไม่แฟร์อ่ะ IG อ่ะได้เขียนจริงเหรอคุยในเป็นเกย์คุยในเป็นเกย์ชอบตัวไม่ทั้งง่ายกันเลยคำแรกเป็นประโยคแรกอ่ะห้ามลบนะโอเค24ชั่วโมงจริงเหรอลงเลยนะเนี่ยเชื่อคนจริงว่ะกูลงไม่ได้เพราะคนตอนนี้คนก็คิดว่ากูเป็นเกย์ที่ไหนเป็นเกย์โอเคยอม1 แต้ม เอาง่ายง่ายไม่ลาไปพิมพ์เหมือนกันลง IG Story คือตอนมองว่าลงว่าผมชิวพิมพ์ว่าชิวเดี๋ยวเปลี่ยนแดนนะฮะเดี๋ยวให้พี่หาป้าก่อนชิวอันเดิมไม่เอาแล้วอ่านคลิปแบบอ่านคลิปพูดอ่ะบอกว่าผมคิดว่ายูทูบเบอร์ที่แบบน่ารักที่สุดสวยที่สุดเก่งที่สุดก็คือควีนเองพอแบบอารมณ์แบบเหมือนคิดพูดจริงอ่ะพูดจริงเหรอใช่ผมแต่ไม่ใช่คนจริงไงว้าควีนเอโอ้ไม่ได้เอาแบบจริงจังจริงใจผมคิดว่าควีนเอเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งที่สุดสวยที่สุดน่ารักที่สุดชาเลนจ์ที่สุดครับผ่านไหมกดละไอ้ขึ้นละขึ้นจริงๆอ่ะขึ้นละอัพโหลดละจริงว่ะของจริงว่ะตามกูแล้วนะคุยเนยมาอุ๊ยคือ Grab มาแล้วอ่ะต้องไปแล้วอ่ะ Grab เหี้ยอะไรวะต้องกลับบ้านแล้วนะไอ้ของมึงอ่ะกูอ่ะต้องโอ๊ยต้องกลับบ้านแล้วต้องกลับบ้านแล้วเที่ยงเนี่ยทุกคนรัสเซียก็อย่างเนี้ยคนรัสเซียเนี่ยคนรัสเซียบ้านไหนขับ Grab รัสเซียเขาขี่หมีกันไม่ใช่หรอมีI dare you escalator จับมือเราไม่คิดอะไรนะตอนแรกแต่แกเป็นคนให้ไอเดียเราอะแต่ว่าเราจะไม่อยากไปทำให้เขาอกหักกะเพราะแบบเราสวยเราเข้าไปเขาหัวใจไวตายมันจะตายเนี่ยมันจะวิ่งอะไรวะเนี่ยโดนเชื้อความร้อนคุยในมาปุ๊บไม่มีใครวะใช่ไม่ได้ตบเลยเนาะจะโดนตบไม่เป็นไรอุ้ยสวัสดีค่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคนับไม่ยังเสียแม่เลยเขามีครอบครัวเขามีลูกทำไมมึงกลัวเขาจะหลงรักมึงเหรอไอ้บ้ามึงมาแล้วรอเฮ้ยคุยดึงนานี่ขอโทษฟังมาแล้วฟังเขาไม่สนใจเราอ่ะเขาเป็นคนนี้โดนนะเมื่อกี้โดนเขาชอบใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผ่านให้ตรงนี้เลยนะจากตรงนี้เลยตรงนี้ให้นอนนอนได้อย่าพึ่งอย่างพูดไม่จบแล้วก็ให้กิ้งได้ฮะกิ้งแบบนอนในอีสเวนแล้วก็กิ้งแบบเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะกิ้งยังไงก็ได้อ่ะให้ถึงร้าน Victoria Secret พูดจริงป่ะเนี่ยอะไรพอถึง Victoria Secret แล้วลุกขึ้นมาแบบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสักวันนึงผมจะดีเหมือน Victoria Secret คือเนี่ยไม่อยากให้กูแพ้ขนาดนั้นเลยหรอกฮะคนมองไปเลยไปแล้วนะไปเลยเร็วๆกันนี้ได้ป่ะรอปภบอกว่าให้เงียบๆไม่ต้องส่งเสียงอะไร
เฮ้ยเดี๋ยวชนอย่าไปชนร้านคนอื่นเขาเวียนหัวแล้วเหรอใกล้จะถึงแล้วยังอีกประมาณ4บล็อก4บล็อกเฮ้ยทุกคนจะถึงแล้วถึงแล้วมาให้ลุกเลยลุกขับให้ลุกแล้วตั้งว่าผมจะหุ่นดีเหมือนวิกตอเรียซีเครตนี่โอเควิ่งจากคอนเทนเนอร์ตรงเนี้ยวิ่งมาหาพี่นะพูดว่า I love Thailandโอ้ได้ก็เต้นแรงๆด้วยให้มันเฮฮานะให้คนสะดุ้งด้วยนะอะไรคือเนเสียงเบามากอ่ะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไอ้เลิฟไทยแลนด์เฮ้ยน้องๆพูดตะโกนตะโกนแทนพี่ได้ไหมไอ้เลิฟไทยแลนด์ไอ้เลิฟไทยแลนด์โอ้ยยังดังใจเลยเอาใหม่ไอ้ดังน้องๆดิไอ้เลิฟไทยไปเถอะไอ้ให้เพราะว่าตั้งใจมากให้ตะโกนที่ทั้งจะตะโกนไปแล้ว3รอบต้องเดินไปหากลุ่มวินมอไซค์ให้ทำยังไงก็ได้ให้คนๆนึงอ่ะเหมือนแบบไปส่งเธอไปไหนก็ได้แบบฟรีอ่ะเธอจะชนะเมื่อเธอแบบขึ้นมอไซค์ปึ๊กเราอ่ะแบบขึ้นอย่าเพิ่งให้เขาไปอ่ะถ้าแบบขึ้นได้อ่ะแบบเขายอมไปส่งเธอฟรีอ่ะให้บอกเขาเลยว่าพี่ผมแก้มนะครับเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยโอเคจัดไปมาไม่ได้เจอนานสวัสดีครับไอ้ทำมันไก่ไงพี่ไปแบบไม่คิดตังค์ได้ไหมครับฮะไปแบบไม่คิดตังค์อ๋อไม่คือผมไม่ได้ผมไม่มีตังค์สักบาทเลยตอนนี้จะไปเหรอไม่ได้เดี๋ยวไปให้ก็ได้เฮ้ยคือเนี่ยยอมไปหาแก๊งผู้หญิงตรงนั้นใช่ไหมแกก็ไปนั่งตรงกลางโอเค dare me come on เห็นตรงที่คนยืนคุยโทรศัพท์อยู่ป่ะขึ้นไหมต้องขึ้นให้ตะโกนว่าให้ร้องเพลงแบบจากไอเนี่ยแต่ Lion King อ่ะมันร้องยังไงแล้วแต่ Lion King เออเรื่องเราทำไม่ได้เหรอไปเร็วๆมาแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมถอดรองเท้าคนยืนคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะดอมเป็นยาบอกไม่หยุดแต่ยังไม่หยุดนะอินกับการร้องเพลงวงเต็มเลยนี่มันยืนนั่นบนมองพอแล้วยอมแล้วเด็กแม่งถามว่าทำไมแมวพี่โยนแมวทำไมรองเท้าอีสัตว์ไม่ใช่แมวพ่อบอกว่าพ่อบอกว่ายอมแพ้ซะเถอะเออยอมแพ้จริงเมื่อกี้คือแบบเก่งมากเก่งมากใช่ไหมมันตามสัญญาต้องลบช่องฮัลโหลคะงานด่วนเหรอคะอะไรของมันด้วยเล่นบทเองหนีเองตกลงว่ามึงต้องลบช่องแล้วแหละ YouTube อ่ะได้ลบเลยใช่ไหมลบเลยลบเลยนะลบเลยนะเรามีช่องใหม่นะคะทุกคนที่มีชื่อว่าขายของที่ชื่อว่าอารีนากรุโควาอารีนากรุโควาอารีนากรุโควาฟูกับเบียดเป็นคำหยาบนั่นแหละก็ติดตามได้ทุกคนค่ะเป็นช่องใหม่นะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครเจอแบบพี่ซิมในชีวิตจริงก็วิ่งหนีก็ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ยอมรับจริงๆนะคะว่าแบบบ้าไม่ถึงพี่ซิมอะพี่ซิมคือแบบหล่อด้วยบ้าด้วยแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็ตัวสูงด้วยแล้วก็ตีนใหญ่ด้วยอยากจะบอกยูทูบเบอร์คนไหนนะครับก็มาท้าผมได้ความบ้าโอเคจะบอกวันนี้ก็รู้สึกชิลมากแบบก็ถ้าใครท้าก็ท้านี่ก็มานี่ก็มาทุกคนก็มานี่ก็แล้วทุกคนก็ท้าจะเรียกแก๊ปเล่นคนจะเล่นคนจะเล่นคนกันนี่ก็ยังไปกดตันทีนะคุยเนียกับคือโทป้าด้วยนะขอบคุณนะคะไม่จะคุยเนียอยู่ไม่ชัวร์โอเคกลับมาแล้วกลับมาอารินาฮัลโหลสลัดด่วนแล้วสลัดด่วนแล้วเป็นชิคเกิร์ลแล้วเราจะเรียกแกว่าอะไรเรียกคุยเนียได้ฝรั่งขี้นกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าคนสวยที่สุดบนโลกโอเคทุกคนก็เจอในคลิปต่อไปนะครับ